สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดาก็จะมาพาซ่อมพัดลมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมพัดลมเราจะเปลี่ยนกระโหลกพัดลมเพราะว่ามันหักครับวิธีการถอดออกก็คือ3น็อตนี้ครับเรามาเปลี่ยนกันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องเปลี่ยนสั่งมาจาก Shopee ไขน็อตตัวแรกออกครับไขอันที่2นะครับไขอันที่3นะครับถ้าไข3น็อตแล้วก็ดึงพัดลมกระโหลกออกมาครับแล้วก็เอาอันที่ซื้อมาใส่ครับเมื่อเอากระโหลกเสร็จแล้วก็ไขน็อตใส่คืนเสร็จแล้วก็ใส่ใบพัดลมคืนเมื่อกระปอบเสร็จแล้ว3 2 1เมื่อประกอบแล้วก็ใส่ใบพัดลมคืนยังกำลังครับผมร้อยละนี่คือการดากอนกระปอบทุกอย่างนะครับเจอกันใหม่